ิดคอมเมนต์โซเชียลถึงตั๊ก,กแตนหลังขอโทษแค่คนนี้ไม่ขอโทษจ้าจากกรณีที่นักร้องสาวลูกทุ่งตั๊ก,กแตนชลดาได้โพสต์ข้อความฟาดเดือดถึงกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่รักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาพร้อมฝากบอกให้ระวังให้ดีดังได้ก็ดับได้อย่าหยิ่งพยองเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนทําเอาหลายคนเข้ามาเดากันเป็นจํานวนมากว่าคนที่ตั๊ก,กแตนพูดถึงนั้นเป็นใครและบางคนก็ได้ทิ้งําใบว่าเป็นจ้าอาสยามกับเอมวิทวัฒนษ์ ต่อมาจ๊ะและเอมออกมาโต้และไล้สดแจ้งทุกประเด็นโดยยืนยันว่าถ้าเปลียดกันก็ไม่ต้องพูดกันถ้าเจอก็จะไม่ไวายจากนั้นตะก,กะแตนออกมาไล้สดโตกลับเดือดและฟาดกลับอีกฝ่ายว่าไม่เคยไหวอยู่แล้วเชิญเกลียดตามสบายล่าสุดตกกะกแตนชลาดาได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกิดขึ้นหลังได้คิดทบทวนโดยได้ระบุว่า เมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูแล้วแตนรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากจะมาขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทั้งๆที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทําให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อย เรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองลงและโทรคุยกันตรงๆตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วแต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอ็มเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตะกะแตนชลดา ชาวเน็ตหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าตักกัตแนควรที่จะออกมาขอโทษจ้ะด้วยไม่ใช่แค่เอมคนเดียว